นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีปีนั้นเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ทำให้ประเทศไทยของเราได้มีพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยยุคใหม่ที่พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่มุ่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์พร้อมนำความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยความจงรักภักดียิ่งเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นจริงจังคือการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดในฐานะราชองครักษ์ผู้แข็งแกร่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงเป็นพระบรมราชินีที่สง่างามองอาจเข้มแข็งและมีระเบียบวินัยตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริงทรงผ่านหลักสูตรการฝึกทหารมาแล้วอย่างเข้มข้นทุกด้านหลักสูตรรักษาพระองค์ยิงปืนการชิงตัวประกันและหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษโดยทรงทำการกระโดดร่ม5ครั้งจากเครื่องบินตามหลักสูตรของโรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษแม้แต่กระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืนก็ทรงมีความมุ่งมั่นฝึกฝนด้วยความตั้งพระทัยได้รับเสียงชื่นชมจากครูฝึกทุกหลักสูตรว่าทรงมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการฝึกจนสำเร็จผ่านการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่น91และวิทยาลัยการทัพบกวทบรุ่น59โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษติดพระยศพลตรีหญิงปีนั้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2556สังกัดสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะทรงดำรงตำแหน่งทางทหารเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลบเรืองระบำคุมกำลัง3กองพันและ1บก.กรมได้ทรงพิสูจน์ถึงพระปรีชาสามารถและความอดทนเยี่ยงทหารโดยทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำ Hop to the Body Slam เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2559ในงานวันราชวัลลบที่มีความยาวต่อเนื่องถึง48นาทีได้อย่างสง่างามเข้มแข็งน่าทึ่งด้วยพระทัยมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งเหนืออิสตรีจึงทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดก่อนจะขยับขึ้นเป็นเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จนถึงปัจจุบันทรงรั้งตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คุมกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างใกล้ชิดโดยทรงดำรงยศทางทหารเป็นพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยากระทั่งเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ขึ้นดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดานับได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของพระบรมราชินียุคใหม่ที่องค์อาจเข้มแข็งงามสง่าพร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความทันสมัยและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง